สวัสดีค่ะอยู่กับทิปรีราชินีพระจันทร์นะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอิทธิพลของตัวเลขนะตอนนี้เนี่ยก็ถึงคลิปของตัวเลขเลข20ค่ะ2กับ0นะคะตัวเลขคู่นี้ประกอบไปด้วยดาวจันทร์นะคะก็คือ2แล้วก็มฤตยูค่ะก็คือ0นั่นเองดาวจันทร์เนี่ยนะคะก็แทนความฝันเสน่ห์แล้วก็จินตนาการการไหลเวียนถ่ายเทเปลี่ยนแปลง2ด้าน2สิ่ง2อย่างอะไรแบบนี้นะคะทางด้านเสียหายของเลข2เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความโลเลความไม่แน่นอนความไม่เด็ดขาดนะคะเวลาที่ความโลเลไม่เด็ดขาดมารวมกันกับ0อีกซึ่งกลิ้งได้กลิ้งได้นี่ก็พลิกล็อกได้นะคะคือเลข0เนี่ยมันกลมนะคะมันก็อาจจะจากหน้าเป็นหลังจากหลังเป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากหัวเป็นท้ายอะไรแบบนี้ไปได้นะคะคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะยิ่งมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เกิดความโลเลมากเหมือนกันนั่นแหละก็คือขาดเหตุผลแล้วก็ต้องเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาเพราะว่าขาดตรรกะแล้วก็ขาดข้อมูลสนับสนุนที่ดีพอในการตัดสินใจนะส่วนมากแล้วเลข2ก็จะเป็นอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเลขนี้เนี่ยแม้จะอ่อนโยนใจดีมากเสน่ห์นะคะแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลเนี่ยในดาวจันทร์เนี่ยนะคะทำให้ความใจดีเนี่ยก็กลายเป็นหูเบาถูกหลอกง่ายแล้วก็ถูกโกงได้ง่ายอีกด้วยเลข0เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่า0ไปหมดหายไปหมดนะคะก็เวลามาชนกันเนี่ยให้ผลในทางเป็นโทษมากกว่าในทางดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเลข0มันกลิ้งมันลื่นไปได้นะคะเลข2มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเวลาจะไหลเวียนอะไรเนี่ยมันก็จะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเหมือนกันนะคะคนที่เกิดวันที่20นะคะบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย20นะคะเป็นคนช่างฝันมีจินตนาการเหลือเฟือชอบคิดในสิ่งแปลกๆใหม่ๆสร้างสรรค์นั่นแหละก็คือจะสร้างสรรค์ไปในทางศิลปะนะเพราะว่าเลข2นี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ชอบเรื่องคำนวณ นะคะก็เลยจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องไอ้พวกสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าไอเดียดีไอเดียที่จะนำเสนอดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกนักเขียนนักประพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะบุคคลใหม่เลข20เนี่ยอ่อนโยนแล้วก็เจ้าเสน่ห์แล้วอ่อนไหวมากก็เลยมักจะทุ่มเทให้กับเรื่องของความรักสูงมากเลยทีเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักดีมีแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆเนี่ยก็ชีวิตช่วงนั้นก็จะดีจะรุ่งโรจน์คนเลข20เนี่ยคนที่เกิดวันที่20เนี่ยช่วงไหนดวงดีหรือดวงไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับความรักทั้งนั้นเลยความรักเป็นตัวนำพาไปนะคะเป็นตัวแบบผูกจูงชีวิตไปเพราะว่าชีวิตการงานน่ะผูกพันอยู่กับเรื่องไอเดียจินตนาการใช้สมองทางด้านอารมณ์จินตนาการมากนะคะก็เลยเป็นคนละเอียดอ่อนช่างสังเกตนะคะทีนี้พอเวลาความรักร่วงความรักแย่นะคะงานการเสียไปด้วยนะคะแต่ที่บอกว่าจินตนาการดีนะคะละเอียดอ่อนนะคะก็เลยช่างสังเกตแล้วก็ซิกเซนดีนะคะนี่คือพรสวรรค์ของคนหมายเลข20ที่หาตัวจับได้ยากเลยทีเดียวนะคะเป็นคนซิกเซนดีลางสังหรณ์แรงมากๆยิ่งมารวมกันกับเนี่ยเลข0เนี่ยมันจะส่งผลให้เลข2มีอิทธิพลเยอะนะคะทีนี้ดวงจันทร์พอเวลาเกิดขึ้นเนี่ยพอเวลาดวงจันทร์จะผุดขึ้นในตอนกลางคืนใช่ไหมก็เลยหมายถึงเรื่องของความลับนะคะการมีความลับไว้กับตัวมีเรื่องลับๆซ่อนๆอะไรแบบนี้ก็ด้วยนะคะนี่ก็คือความหมายของเลข20นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าด้านลบนะอารมณ์ทางด้านลบเนี่ยพอเวลาอ่อนไหวมากก็ทำอะไรตามอารมณ์เกินไปจนเกิดความเสียหายได้ง่ายก็เลยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเนี่ยดีนะเพราะว่าเขาว่าง่ายนะคะว่านอนสอนง่ายยิ่ง
เลข20เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเมตตาแล้วก็เจ้าเสน่ห์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนๆก็รักแต่ว่าพอเวลาที่ไปอยู่กับเพศตรงข้ามนะคะมักจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาพัวพันบางทีบางคนตัวเองไม่ชอบหรอกแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธนะคะก็หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่กล้าปฏิเสธแต่ชอบหวานเสน่ห์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ต่อมามันก็เลยลามปามลากไปทำให้เกิดปัญหาปวดหัวไม่เลือกสักทางแปรปรวนไม่เด็ดขาดเดาใจยากอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งค่ะเรื่องเงินเรื่องนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเวลาจะมายืมเงินเนี่ยควรจะมายืมเงินคนเลข20เนี่ยคนหมายเลข20เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะใจอ่อนแล้วก็ใจดีแล้วหมายเลขเนี้ยก็จะสูญเสียได้ง่ายมักถูกหลอกใช้ถูกทรยศดูแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครหรอกแต่ว่าก็มักจะทำชีวิตตัวเองพลิกผันอย่างโลดโผนล้มเจ็บปวดซะเองทำตัวเองนั่นแหละนะคะบ้านหมายเลข20นะคะบ้านหลังเนี้ยรูปทรงภายนอกสวยงามบางบ้านอาจจะทาสีหวานๆนะคะถือว่าถูกโฉลกกับบ้านนะบางบ้านติดถนนมีถนนหรือน้ำอยู่หน้าบ้านทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีถนนไม่ได้มีบ่อน้ำเขาก็อาจจะมีพวกน้ำพุน้ำผุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำบ่อน้ำพุน้ำผุดเอาไว้รอบๆ บ้านถือว่าถูกโฉลกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นอิทธิพลของ20นะคะมักจะมีบ่อน้ำในความเป็น20เนี่ยที่มีบ่อน้ำบริเวณรอบๆ บ้านคุณไปตรวจสอบให้ดีเลยนะคะทุกบ่อเนี่ยควรที่น้ำเนี่ยมันควรจะไหลเวียนนะมันไม่ควรจะนิ่งแช่เน่านะคะต่อให้ไม่ใช่บ้านเลขที่20เนี่ยเลขที่20เนี่ยน้ำเน่ามันก็ไม่ควรจะมีอยู่ในทุกๆบ้านอยู่แล้วแหละมันจะฉุดดวงชะตานะคะไปตรวจสอบดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแหล่งกักเก็บน้ำของบ้านเลขที่20จะมีเยอะกว่าบ้านอื่นนะคะอันนี้เป็นสถิตินะทีนี้เนี่ยเขาในบ้านหลังเนี้ยถ้าจะให้ถูกโฉลกนะคะก็จะต้องบูชาเทวดาเพศหญิง เป็นเทวดาประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพระแม่ต่างๆของฮินดูก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะหรือเป็นทางสายพระโพธิสัตว์อะไรแบบนี้ก็ดีค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยเจ้าหลายๆครั้งเจ้าบ้านก็เป็นหญิงค่ะหรือเป็นบ้านที่มีผู้หญิงเยอะๆอยู่รวมกันเยอะๆมากกว่าผู้ชายเพราะว่าอิทธิพลของเพศหญิงจะสูงมากเมื่อบ้านหลังนี้นะคะเวลาที่เขาจะมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเพราะให้ยืมเงินแล้วไม่ได้คืนแล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอไปดูบ้านเลขที่20จะต้องมีคนใดคนหนึ่งในบ้านเนี่ยปล่อยเงินกู้นะพอปล่อยเงินกู้ไปแล้วเราก็ทำให้คนในบ้านพานเดือดร้อนไปด้วยนะคะก็จะต้องมาอาศัยพึ่งพิงยืมเงินสมาชิกคนอื่นๆไปแทนเพราะว่าตัวเองกินอยู่ไม่พออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บ้านหมายเลข20เนี่ยนะคะเดือดร้อนอีกเรื่องนึงก็คือความหูเบาของคนในบ้านบางทีไปฟังคนนอกมาแล้วก็นำเรื่องราวขุ่นข้องหมองใจค่ะมาทะเลาะกับคนในบ้านเป็นบ้านที่เพศหญิงค่อนข้างเหนื่อยภาระมากแล้วก็จัดระบบระเบียบทางการเงินได้ไม่ค่อยดีรับมากกระจายมากมีเยอะกระจายเยอะนะคะมีคนมาอาศัยพึ่งพิงมากอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยต้องแบกภาระมากและเป็นภาระที่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องของตัวเองหรอกเรื่องดีๆมีบ้างไหมก็มีนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเลขของความเจ้าเสน่ห์ก็จะมีแขกไปใครมาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าเจ้าของบ้านน่ารักเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็ศัตรูน้อยค่ะมักไม่ค่อยมีเพื่อนที่อาฆาตมาร้ายแล้วก็ถ้าหากว่ามีเพื่อนบ้านเยอะๆนี่จริงๆก็ดีนะถ้าเขาไม่ยืมเงินนะให้เปลี่ยนคนเหล่านี้ค่ะมาเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเกื้อกูลแล้วก็พึ่งพากันต่อไปค่ะ